ีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทำกินอยู่แล้วค่ะเพื่อนทำง่ายๆสไตล์พลาดเนาะดูเหมือนหลายอย่างจังเลยวันนี้พลาดจะทำข้าวผัดเนาะเนี่ยข้าวผัดหุงไว้หลายวันแล้วกินไม่หมดนะก็อาศัยตู้เย็นไว้ข้าวสวยมากเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะอยู่ในตู้เย็นนะคะทำข้าวผัดไก่นะคะข้าวผัดไก่ค่ะไก่สไลด์แล้วก็เบคอนค่ะนะคะผัดกับเบคอนนะคะมีไข่3ใบนะคะเนี่ยเครื่องข้าวผัดนะคะมีต้นหอมมีผักมิกเนาะเม็ดผักมิกนะคะแล้วเครื่องผัดไก่แล้วก็จะมีต้นหอมผักชีไว้โรยนะคะผักชีโรยหน้าค่ะนะคะเสร็จเมนูข้าวผัดเป็น1เมนูค่ะเพื่อนต่อไปก็จะมาตำแตงกินกับข้าวผัดค่ะเพื่อนเพราะเราจะไม่ทำพริกน้ำปลานะจะทำตำแตงกินเผ็ดเปรี้ยวกินกับข้าวผัดโอ้ยพูดมาน้ำลายไหลค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีอาหารของคุณพ่อบ้านนะคะไก่อบไก่สำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวพ่อราจะอบในโอเว่นนะคะจะกรอบมากอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะสำเร็จจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะง่ายๆสไตล์พ่อราค่ะเพื่อนนะคะ Hello everyone how are you today พ่อรา will cook fried rice today my friend sometimes they want me tell them what I am cookingFried rice chicken นะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวมันผิดนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจลำบากนะเพื่อนเดี๋ยวพระราจะโชว์ทำข้าวผัดนะคะเพื่อนตำแตงอบไก่คงไม่โชว์เลยเนาะทำแค่ข้าวผัดอย่างเดียวโชว์เพื่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยนะคะกระทะร้อนใส่น้ำมันมะกอกเช่นเคยค่ะกระทะร้อนก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดก่อนนะเพื่อนจะได้หอมนะคะหอมเริ่มสุกและหอมพระราก็จะเอาไก่นะคะลงไปผัดคงผัดครึ่งเดียวนะเพื่อนใหญ่มากเลยไก่อะค่ะเยอะมากนี่ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ชอบอะค่ะประมาณนี้เนาะตอนนี้ไก่ก็สุกเนาะก็ใส่เอกเนาะชุดน้อยเอกสี่เอกแล้วก็เอาเบคอนลงไปผัดนะคะสูตรพล่าเองนะเพื่อนปกติเขาใส่เบคอนก่อนแต่พล่าไม่ใส่เบคอนก่อนเพราะมันแตกมันกระเด็นนะเพื่อนจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะเพื่อนจะใส่ซีอิ๊วหวานเนาะใส่ชอบใส่ซีอิ๊วหวานค่ะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพิ่มสีสันมิกกี้ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะขนอผงนะคะใส่มา2ช้อนชาค่ะน้ำตาลค่ะ3ช้อนชาเนาะจากนั้นก็ใส่ผักรวมลงไปเลยค่ะเพื่อนคนให้เข้ากันเลยนะคะไฟแรงนิดนึงค่ะเพื่อนข้าวผัดง่ายๆสไตล์พลาเนาะ Fried rice chicken ready to eat ไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อน
Special fried rice chicken ready to eat ข้าวผัดไก่ง่ายๆสไตล์พราก็เสร็จสับสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนวันนี้พราไม่ทานโชว์นะคะไปกินกับตำแตงได้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันเนาะไปทานข้าวผัดกับตำแตงไก่ทอดของพอล่าดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆตำแตงคกเล็กๆค่ะเพื่อนกินกับข้าวผัดดูสีสันทีอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปกินกับข้าวผัดเลยนะคะไก่ทอดอบไก่ทอดที่เราทอดแล้วเนาะเอามาอบอุ่นสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนหอมๆตัวนี้อร่อยนะคะติดใจเลยค่ะคุณพ่อบ้านค่ะ